จริงๆเลยนะฉันก็ไม่ได้อยากจะนับเธอเป็นเพื่อนหรอกฉันไม่คิดเลยนะว่าเธอจะเป็นคนแบบนี้วันนั้นฉันไม่น่าช่วยเธอไว้เลยคนเนรคุณคนอย่างคุณคงไม่มีวันเจริญหรอกค่ะถ้าเนรคุณคนแล้วได้แบบนี้ฉันจะเนรคุณทุกวันเลยน้องดาววีคิสมายข้าวเหนียวหมูปิ้งร้อนๆจ้าชุดละ20 30มาเลือกดูกันได้เลยนะฉันเอาหมูปิ้ง2ชุดกับข้าวเหนียว1ห่อจ้ะได้จ้ะเท่าไหร่จ้ะแม่คะ65บาทจ้ะเหรียญนะจ๊ะได้โอเคพอดีนะจ้าขอบคุณค่ะหมูปิ้งจ้าหมูปิ้งอ้าวยกไปทำงานแล้วหรออืมวันนี้มีประชุมมาดิข้าวเช้ายังไม่ได้กินเลยงั้นเอาหมูปิ้งฉันไปกินสักชุดไหมอ่ะหนีไม่เอาอ่ะเธอเห็นกระเป๋านี่ไหมคนที่แต่งตัวแพงๆรวยๆลักชูรี่แบบฉันจะให้หิ้วหมูปิ้งข้างทางไปกินด้วยเนี่ยนะอีน่าอายอ่ะขอตัวไปทำงานก่อนนะใบนี้สวยจังอยากได้อ่ะกระเป๋าแบรนด์เนมที่ซื้อกองไว้ที่บ้านยังเยอะไม่พอเหรอจ๊ะไม่พอหรอกยิ่งฉันมีของพวกนี้เยอะมากเท่าไหร่ฉันก็จะยิ่งดูรวยมากเท่านั้นงั้นถ้าแกรวยจริงก็อย่าลืมคืนเงินฉันด้วยล่ะเออน่ะฉันไม่ลืมหรอกขอโทษนะครับเคยเห็นผู้หญิงในรูปไหมครับอ๋อรู้จักค่ะเพื่อนฉันเองผมเป็นเพื่อนที่ทำงานโยกครับเขาหายไปหลายวันจนตอนนี้โดนหัวหน้าไล่ออกแล้วไล่ออกโดนหนักขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่ครับโถโยกมีหน้าทำแบบนั้นเลยเอาไว้ฉันบอกโยกให้นะคะขอบคุณมากค่ะมีเรื่องอะไรอีกหรือเปล่าคะยกเขาติดเงินผมไว้ 50,000 ฝากบอยเขารีบคืนด้วยนะครับ 50,000 เดี๋ยวฉันจ่ายแทนให้เองก็ได้ค่ะหมูเธอรู้จักผู้ชายคนนั้นด้วยเหรอไม่รู้จักหรอกเห็นเขาบอกว่าเขามาตามหาเธอน่ะฮะว่าไงนะแล้วเธอได้บอกที่อยู่ฉันหรือเปล่าเฮ้ยมาตามพวกนี้ฉันแน่ๆเลยไม่ได้แล้วฉันอยู่ไม่ได้แล้วยกยกใจเย็นๆไม่มีใครมาตามทวงหนี้เธออีกแล้วเพราะฉันใช้หนี้ให้เธอไปแล้วนี่เธอใช้หนี้แทนฉันจริงเหรอขอบใจนะลูกหมูที่ช่วยฉันถึงแม้ตอนนี้ชีวิตฉันจะไม่เหลืออะไรแล้วแต่ฉันก็ยังโชคดีที่มีเธอเป็นเพื่อนใครบอกว่าไม่เหลืออะไรล่ะไหนๆเธอก็ว่างงานแล้วลองเอาหมูปิ้งฉันไปขายดูไหมมันอาจจะไม่ได้สร้างกำไรมากมายแต่มันก็พอเลี้ยงชีวิตได้นะชีวิตฉันไม่มีอะไรดีไปกว่าการมีเธอเป็นเพื่อนแล้วลูกหมูขอบใจจริงๆนะเมื่อเช้าฉันลองกินหมูปิ้งร้านนั้นน่ะรสชาติเหมือนของแม่ค้าเลยนะอ๋อพอดีฉันให้สูตรเพื่อนไปขายนะคะยังไงก็ฝากไปอุดหนุนเขาด้วยนะคะหูยแบบนี้ไม่กลัวโดนแย่งลูกค้าหรอคะฝั่งนู้นขายดีกว่าขึ้นมาจะทำยังไงล่ะไม่หรอกค่ะถ้าเขาขายดีก็ยินดีกับเขาด้วย
งั้นก็ไม่ต้องห่วงแล้วล่ะค่ะได้ยินคนฝั่งนู้นคุยกันว่าเขาขายหมูปิ้งจนได้ดิบได้ดีมีเงินซื้อบ้านหลังใหญ่เผลอๆรวยแซงหน้าแม่ค้าไปแล้วตอนนี้เขายังอยู่ที่ร้านไหมคะข้าวเหนียวหมูปิ้งอร่อยอร่อยชุดละ50เองจ้าหมูปิ้งน่ากินจังเอาชุดหนึ่งจ้ะแม่ค้าได้จ้ะนี่จ้ะ50บาทหยกขายชุดละ50บาทเลยเหรอเนี่ยเพราะแบบนี้ไงคะถึงได้เงินเป็นกอบเป็นกำหยกลูกหมูเป็นไงบ้างสบายดีไหมมีตาดูเองก็น่าจะรู้นี่เอ้าหลบไปสิยังมายืนขวางหน้าร้านฉันอ้าวนี่คุณคนเข้ามาเพราะคิดถึงมาไล่เขาแบบนี้ได้ยังไงคะนั่นน่ะสิทำไมถึงมาไล่ฉันแบบนี้ล่ะก็นี่มันที่ของฉันฉันจะทำอะไรจะพูดอะไรมันก็เรื่องของฉันอีกอย่างฉันก็ไม่มีอะไรจะคุยกับแม่ค้าจนๆอย่างเธอหยกทำไมพูดแบบนี้ล่ะฉันเป็นเพื่อนเธอนะก็แค่เพื่อนปะเอาจริงๆเลยนะฉันก็ไม่ได้อยากจะนับเธอเป็นเพื่อนหรอกเพราะว่าเธอมันโง่ดูสิฉันมาขายที่หลังแต่ตอนนี้ได้กำไรเป็นบ้านหลังใหญ่แล้วเธอล่ะมีอะไรบ้างมีแค่ผ้ากันเปื้อนเก่าๆกับเศษเงินในบัญชีน่ะหรออย่ามาตีสนิทกับคนรวยอย่างฉันเลยก็ที่เธอมีเงินมีบ้านได้ไม่ใช่เพราะสูตรหมูปิ้งของฉันหรอแหมแค่สูตรหมูปิ้งฉันหาเองตามเน็ตก็ได้ถ้าสูตรเธอมันดีจริงทำไมไม่รวยเหมือนฉันล่ะคนเนรคุณคนอย่างคุณคงไม่มีวันเจริญหรอกค่ะหรอถ้าเนรคุณคนแล้วได้แบบนี้ฉันจะเนรคุณทุกวันเลยโยกฉันไม่คิดเลยนะว่าเธอจะเป็นคนแบบนี้วันนั้นฉันไม่น่าช่วยเธอไว้เลยฉันมันก็เป็นคนแบบนี้แหละแล้วใครขอให้แกช่วยร้อยจ้ะขอใจจ้ะลูกหมูเฮ้ยโยกทำไมสภาพเป็นแบบนี้ล่ะมีคนเอาคลิปฉันทะเลาะกับเธอไปลงโซเชียลตั้งแต่วันนั้นก็ไม่มีใครมาซื้อหมูปิ้งร้านฉันอีกเลยถึงฉันจะเป็นเพื่อนที่ไม่ดีแต่อย่างน้อยก็เห็นแก่ความเป็นเพื่อนเธอช่วยฉันอีกครั้งได้ไหมลูกหมูอย่าช่วยนะคะแม่ค้าคนที่ได้ดีแล้วลืมตัวแบบนี้ถึงช่วยไปก็กลับมาทำซ้ำอีกค่ะฉันเข็ดแล้วล่ะค่ะหยกนอกจากเธอจะไม่สำนึกบุญคุณที่ฉันเคยช่วยแล้วเธอยังไล่ฉันเหมือนคนไม่รู้จักที่เคยช่วยเหลือไปฉันจะถือซะว่าทำบุญหลังจากนี้ฉันจะไม่ยอมโดนเอาเปรียบอีกเด็ดขาดลูกหมูแล้วฉันจะทำยังไงดีอะทีนี้อยู่นี่นี่เองนางหัวขโมยอะไรขโมยอะไรฉันไปขโมยอะไรของแกตอนไหนแกไม่ต้องมาทำเป็นไขสื่อฉันไปเปิดกล้องวงจรปิดดูมาแล้วกระเป๋าแบรนด์เนมของฉันที่หายไปที่แท้แกก็เป็นคนขโมยไปนี่เองสวยนะสิเราถ้าแกไม่อยากให้ฉันเอาเรื่องแกต้องไม่เอากระเป๋ามาคืนฉันภายในวันนี้เท่านั้นฉันจะเอากระเป๋ามาคืนได้ยังไงฉันขายเป็นเงินไปหมดแล้วงั้นแกก็เตรียมตัวเข้าคุกได้เลยเพราะว่าฉันจะไปแจ้งตำรวจทีนี้แกไม่รอดแน่ร้านก็เจ๊งเงินก็ไม่มีแถมยังจะมาโดนตำรวจจับอีกไม่น่าเนรคุณคนเลยฉัน
ฉันซื้อมา 200,000 แต่คุณมาต่อเหลือ 2,000 ที่รกร้างขนาดนี้แถมยังเป็นที่ตาบอดมันไม่มีราคาหรอก ตาอาการกำเริบเหรอตาถ้าแกไม่ขายที่ให้ฉันแกก็ไม่ต้องออกทางรีสอร์ทตาผมไปไม่ไหวแล้วลูกพวกเลวอยากได้ที่ฉันมากขนาดนั้นเลยใช่ไหมฮะที่สวยค่ะท่านอยู่ท้ายแปลงติดคลองเราสามารถใช้ประโยชน์ได้เยอะก็ลองดูนะถ้าได้ก็ดีถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรได้แน่นอนค่ะท่านแต่จุ่มต้องจ้างบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการเจรจาในการขายที่มาช่วยนะคะท่านซึ่งราคามันก็ค่อนข้างสูงแต่ว่าคุ้มค่ะท่านผมไม่มีปัญหานะขอแค่ให้งานมันสำเร็จได้ค่ะงั้นจุ่มขอเบิกค่าดำเนินการให้บริษัทซื้อขายที่วันละ 20,000-30,000 นะคะท่านได้คุณจุ่มจัดการได้เลยนะค่ะรอฟังข่าวดีนะคะท่านสวัสดีค่ะโห 2,000 เองเหรอเอาไปเถอะนะอ่ะของหนู 2,000 เหมือนกันทำไมพวกเราได้แค่นี้ล่ะคะคุณแม่อยู่ที่นี่บอกแล้วไงว่าอย่าเรียกแม่เดี๋ยวเขาก็รู้หรอกว่าเราเป็นแม่ลูกกันขอโทษค่ะหนูลืมถ้างานนี้สำเร็จเราจะได้ค่าในหน้าก้อนโตมาใช้กันแล้วเราจะเริ่มงานกันเมื่อไหร่ครับคุณแม่คุณจุ๋มเดี๋ยวนี้ตาคุณเขามาขอซื้อที่นะจ๊ะตามสบายนะไม่เป็นไรนี่อยู่กันแค่2คนเหรอเนี่ยใช่จ้ะเอ๊ะคุณจุ๋มคะอะไรเหรอหนูบีมคุณจุ๋มไม่เคยมาที่นี่หรอคะหึฉันกลัวดูแล้วไม่น่าจะปลอดภัยเลยหีที่ตาบอดแบบนี้ขายคนอื่นก็ไม่ได้หรอกดีนะที่เจ้านายเรายื่นข้อเสนอมาให้ขายเถอะหนูไม่ต้องคิดมากหรอกเดี๋ยวหนูขอถามตาก่อนนะคะตาขายเท่าไหร่ดีแม่หนูซื้อมา200,000ขายตรงแทงได้ลูกจ้ะตาไม่ทราบว่าเจ้านายของคุณสนใจซื้อที่ในราคาเท่าไหร่หรอจ๊ะ 2,000 จ้ะอะไรนะคะนี่พวกคุณล้อเล่นหรือเปล่าคะไม่ได้ล้อเล่นที่รกร้างขนาดนี้แถมยังเป็นที่ตาบอดมันไม่มีราคาหรอกแม่ฉันซื้อมา 200,000 ฉันกะจะลดให้ 200,000 แต่คุณมาต่อเหลือ 2,000 นี่ 200,000 ตอนนั้นเขายังไม่สร้างรีสอร์ทปิดทางแต่ตอนนี้มีรีสอร์ทแล้วที่ผืนนี้มันเลยเป็นที่ปิดพร้อมจะขายแล้วลูกแม่เขากลับไปจ้ะตาโอ้ยคุณตาไม่สงสารหลานหรอดูทรงแล้วคุณตาน่าจะอยู่ได้อีกไม่นานเดี๋ยวหลานจะอยู่คนเดียวเอานาตาอาการกำเริบเหรอตาอุ๊ยดูแล้วน่าจะไปก่อนกำหนดหืมพวกปากปีจอออกไปจากบ้านฉันทีนะไปเฮ้ยตาไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวหนูจะพาตาไปส่งโรงพยาบาลหยุดนะถ้าแกไม่ขายที่ให้ฉันแกก็ไม่ต้องออกทางรีสอร์ทถ้าฉันไม่ออกทางรีสอร์ทแล้วฉันจะออกทางไหนนั่นมันก็เรื่องของเธอข้างหลังมันเป็นคลองไม่ใช่หรอเธอก็พาตาเธอว่ายน้ำข้ามคลองไปสิฉันก็ไม่ได้ห้ามเธอนี่ฉันแค่มาขอซื้อที่จากเธอขายไหมล่ะ
ที่แปลงนี้แม่หนูรักมากอย่าขายเด็ดขาดนะลูกแต่ตาต้องไปหาหมอนะจ๊ะถ้าเราไม่ขายเขาก็จะไม่ให้เราผ่านที่ของเขาจ้าคงไปไม่ไหวแล้วลูกตาทำไงดีอีก3วันท่านเจ้าของก็จะมาแล้วเนี่ยพรุ่งนี้เราบุกไปใหม่อีกทีไหมครับคุณแม่ไปกันเองนะบีมไม่ไปด้วยหรอกบีมกลัวนั่นน่ะสิช่วงนี้แม่ก็ไม่กล้าไปหรอกแล้วถ้าไม่ทำให้สำเร็จเราจะไม่มีเงินใช้กันนะครับเอาอย่างนี้ช่วง3วันนี้แม่จะเบิกค่าดำเนินการให้วันละ 30,000 ลูกอย่างน้อยเราก็ได้พอค่าข้าวกันลูกค่ะคุณแม่ครับคุณแม่ไม่เป็นไรนะถ้าเขายังไม่อยากขายก็ไม่ต้องบังคับเขางั้นเดี๋ยวอีก 2-3 วันจุ๋มจะไปเจรจาให้ใหม่นะคะการเจรจาของบริษัทเรามีคุณภาพครับแต่ต้องใช้เวลาดีเออว่าแต่พวกคุณไม่ได้เป็นญาติกันใช่ไหมครับเปล่าครับเปล่าดีแล้วครับเพราะผมไม่อยากให้ญาติพี่น้องมามีผลประโยชน์ในบริษัทมันจะเปิดช่องให้มีการทุจริตค่ะท่านพวกเลวอยากได้ที่ฉันมากขนาดนั้นเลยใช่ไหมฮะแต่เดียวจับมันโยนออกไปอย่าให้เข้ามาใกล้ท่านครับคุณจุ๋มอย่านะอย่าจับตัวฉันนะไม่อย่านะไปไปไฝนหยุดก่อนอย่ามาแตะต้องของแม่ฉันนะทำไมเหรอคะท่านฝนเป็นแม่ของหนูเหรอใช่คุณรู้จักแม่หนูด้วยเหรอหนูชื่อออมสินใช่ไหมคุณคือฝนคือภรรยาของฉันส่วนหนูคือลูกสาวของพ่อไม่จริงไม่ใช่พ่อออกตามหาหนูกับแม่มาหลายปีแต่ก็ไม่เจอเรื่องราวในอดีตพ่อกลับไปแก้ไขไม่ได้ตอนนี้ขอพ่อดูแลหนูนะลูกรีสอร์ทนี้พ่อขอยกให้หนูนะลูกพ่อขอบคุณค่ะพ่อไม่เป็นไรลูกเออแล้วคุณตาหนูเป็นไงบ้างลูกคือถามครอบครัว3คนนี้ดูสิคะเขาปิดกั้นทางไม่ให้พาตาไปโรงพยาบาลจนตาเสียชีวิตขอโทษค่ะเราผิดไปแล้วขอโทษนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวนะนี่พวกคุณเป็นแม่ลูกกันเหรอฮะคือใช่ค่ะจุ๋มผิดไปแล้วอภัยให้จุ๋มเถอะนะคะออกไปจากรีสอร์ทลูกสาวฉันเดี๋ยวนี้ท่านค่ะจุ๋มไม่มีที่อยู่แล้วนะคะถ้าจุ๋มพาลูกออกไปแล้วพวกเราจะไปนอนที่ไหนออกไปออ
ทำให้มากที่สุดคือความดีมีให้มากที่สุดคือน้ำใจให้มากที่สุดคือให้อภัยและจำขึ้นใจให้มากที่สุดคือบุญคุณเกิดเป็นคนจงอย่าเนรคุณใครจำไว้นะคะอย่าเห็นแก่เงินจนเห็นชีวิตของคนคนหนึ่งเป็นแค่ผักปลาเลยนะคะ